ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเฮ้ยมันใช่ครับจ้าครับเฮ้ยตามมาครับจ้าจ้าครับผมสงสัยครับว่าทำไมจ่าถึงจริงจังกับการเคารพธงชาติจังครับเอ็งอยากรู้เหรอครับเดี๋ยวจ่าจะเล่าให้ฟังที่จ่าจริงจังแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็เชิดชูนะธงชาติไทยเพราะว่าสมัยบรรพบุรุษของเราเนี่ยเขาได้เสียเลือดเสียเนื้อสละชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยแล้วก็กอบกู้เอกราชของไทยไว้ครับเราเป็นทหารเนี่ยเราเป็นทหารของแผ่นดินของพระราชาของประชาชนเราจะต้องทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาตินะด้วยความเข้มแข็งครับนะถ้าเราไม่เคารพธงชาติไม่ให้เกียรติธงชาติไม่เทิดทูนเชิดชูธงชาติไทยเราจะไปปกป้องประเทศชาติได้ยังไงครับรู้ไหมว่าธงชาติไทยมี3สถาบันหลักคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับฉะนั้นแล้วเราทุกเช้าตรงทุกเช้าเราเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสานั่นแหละคือเราให้ความเคารพและก็ให้เกียรติและเชิดชูเทิดทูนทั้ง3สถาบันด้วยใช่ไหมครับครับถ้าสิ่งเล็กๆเนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยในการยืนตรงเคารพธงชาติเพียงแค่นาทีกว่าๆเนี่ยเราทำไม่ได้เราจะไปปกป้องประเทศชาติได้อย่างไรใช่ไหมครับเราทำสิ่งเล็กให้ดีก่อนต่อไปงานใหญ่ๆเนี่ยในวันข้างหน้าเราก็ทำได้ครับเข้าใจแล้วยังเข้าใจครับไปครับไปต่อมาจ้ะเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำให้ดีได้ไหมได้ครับจ้ะเดี๋ยวข้าศึกรู้ตัวครับจ่าอีก 2-300 เมตรที่จะถึงไข่แล้วนะครับจ่าอดทนหน่อยนะครับสู้ไว้